เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับที่กระทรวงการคลังก่อนแล้วกันนะครับครับท่านโฆษกครับการจัดทำงบประมาณประจำปีแต่ละปีเนี่ยจะเริ่มขึ้นในช่วงห่วงเวลาไหนครับปกติครับครับในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องขออนุญาตเดี๋ยวถอยหลังไว้นิดนึงนะครับว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมาเนี่ยจะมีพระราชบัญญัตินะครับวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561นะครับซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยจะมีอยู่มาตราหนึ่งคือมาตรา13นะครับบอกว่าให้มีแผนการคลังระยะปานกลางเพื่อใช้เป็นแผนแม่บทหลักสำหรับวางแผนการดำเนินงานด้านการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐนะครับรวมทั้งแผนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและผ่านบริหารหนี้สาธารณะด้วยนะครับแผนนี้ก็ต้องบอกว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเนี่ยนะครับซึ่งมีพระท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานเนี่ยจะต้องทำให้เรียบร้อยนะครับภายใน3เดือนก่อนหลังจากสิ้นปีประมาณที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในแผนเนี่ยก็จะบอกว่าจะมีตัวเลขงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับมีรายได้จะมีการขาดดุลหรือจะการเกินดุลก็แล้วแต่ว่าทิศทางนโยบายในแต่ละห่วงเวลาเป็นอย่างไรก็มีทั้งระยะปานกลางปานกลางก็เป็นตั้งแต่3ปีถึง5ปีแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าทางสำนักงบประมาณเนี่ยนะครับจะต้องหยิบตัวเลขของปีที่จะทำงานในปีถัดไปเนี่ยมาใช้จากแผนการคลังระยะปานกลางเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการมีตัวเลขงบประมาณรายจ่ายประจำปีจึงมาจากการที่ต้องมีการทำแผนการคลังระยะปานกลางก่อนครับผมเป็นการคาดการเป็นการคาดการครับพอสิ้นปีงบประมาณสมมติว่าปี66ก็จะสิ้นวันที่30กันยาครับ3เดือนหลังจากนั้นมาครับก็มีการวิเคราะห์คาดการว่าจะทำงบประมาณในปีหน้ายังไงครับก็ขออนุญาตอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับหลังจากสิ้นปีประมาณ2565นะครับก็ขึ้นปี2566ก็คือ1ตุลาคม2565นะครับนี่ก็เป็นการที่จะต้องเริ่มทำงบประมาณปี67แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในระยะเวลา3เดือนคือก่อนสิ้นธันวาคม65เนี่ยนะครับก็จะต้องมีตัวเลขที่เป็นอย่างที่ทางคุณถนอมบอกครับว่าตัวเลขประมาณการนะครับเป็นระยะปานกลางก็จะ3ปีหรือ5ปีก็แล้วแต่ปีนี้เราเป็นตัวเลข5ปีนะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับสิ่งที่ดำเนินการคือประมาณสักเดือนพฤศจิกายนนะครับ4หน่วยงานนะครับก็มีทางกระทรวงการคลังนะครับโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับทางสำนักงบประมาณนะครับทางสภาพัฒน์แล้วก็ทางแบงก์ชาติเนี่ยจะต้องมาคุยกันก่อนคุยเพื่อมองว่าทิศทางเศรษฐกิจนะครับในปี2567เป็นอย่างไรเราคุยกันตั้งแต่พฤศจิกายน65ครับครับคุยเพื่อมองว่าเศรษฐกิจในปี67เป็นอย่างไรเพื่อจะใช้ตัวพื้นฐานตัวนั้นนะครับไปทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง4หน่วยงานต้องตกลงกันให้ได้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในปี67นี่นะครับเรามองว่าจะขยายตัวประมาณ 3.8% ครับนะครับทั้ง4หน่วยงานก็ใช้ตัวเลขนี้เป็นหลักนะครับทางกระทรวงการคลังก็ใช้ตัวเลขนี้ในการไปทำประมาณการจัดเก็บรายได้นะครับบนฐานภาษีที่สำคัญ3ฐานคือ1ฐานรายได้ก็มีภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับเป็นต้นนะครับหรือว่าภาษีเงินได้บิดติดตัวเรียมก็เป็นกลุ่มฐานรายได้อีกอันนึงก็คือภาษีฐานการบริโภคนะครับก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีของสัมภาษามิตรอันนี้เป็นภาษีฐานการบริโภคเสร็จแล้วก็จะมีภาษีที่เกิดจากการค้าระหว่างประเทศก็พวกอากรขาเข้าอากรขาออกนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการประมาณการตัวเลขโดยอ้างอิงกับพื้นฐานตัวเลขทางข้อมูลทางเศรษฐกิจนะครับตัวชี้วัดสถานการณ์จริงนะครับรวมถึงก็ต้องเชิญหน่วยงานที่เป็นผู้จัดเก็บจริงมาด้วยว่าของเขาก็ต้องมีการบริหารการจัดเก็บที่เป็นอย่างไรแล้วก็เราจะประมาณการไปเชิญนักเศรษฐศาสตร์ด้วยไหมที่เขาจะต้องนำส่งรายได้เข้าก็จะเชิญทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสคร.สคร.ครับซึ่งเขาจะเป็นแม่งานในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับเขาก็จะไปดูเรื่องของถ้าในกรณีที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทเนี่ยเขาก็สามารถที่จะ forecast ตัวทิศทางกำไรได้เพราะว่าจะมีตัวเลขที่ประกาศอยู่ในแต่หลักทรัพย์งั้นผมสรุปตรงนี้ก่อนแล้วกันก็คือว่าการจัดทำงบประมาณในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดทำงบประมาณตามปีงบประมาณปกติใช่ไหมครับท่านรองครับครับไม่ได้ว่านี่จะใกล้เลือกตั้งแล้วก็จะมารีบทำเสียก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรัฐบาลใหม่เข้ามาจะมีปัญหาเรื่องงบไม่ใช่ปฏิทินมันยังไงท่านปฏิทินที่สำนักงบจะต้องจัดทำร่างงบประมาณแต่ประจำปีนะครับครับในส่วนปฏิทินงบประมาณเนี่ยนะครับเราต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบครับเราก็มีตัวพรบทางกระทรวงคลังเขามีพรบวินัยการเงินการคลังรัฐปี61ทางสำนักงบประมาณก็มีพรบวิธีการงบประมาณปี61เหมือนกันนะครับก็กำหนดไว้ชัดเจนว่าจะทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยต้องทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับโดยท่านผู้อำนวยการเสนอคณะรัฐมนตรีและในการจัดทำต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีปฏิทินงบประมาณในปี2500การทำงบประมาณปี2567เนี่ยเราเสนอคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่
25ตุลาคมปี2565ที่ผ่านมาในเรื่องของปฏิทินนะครับปฏิทินก็จะกำหนดไว้ชัดเจนทั้งเรื่องตั้งแต่การวางแผนการจัดทำนะครับการเสนออนุมัติต่อรัฐสภาในปฏิทินนี้จะพูดถึงเรื่องการประชุมของ4หน่วยงานการกำหนดวงเงินแล้วก็การเสนอคำขอซึ่งจะต้องเสนอคำขอมาที่สำนักงบประมาณภายในวันศุกร์ที่27มกราคม2566ดังนั้นปฏิทินงบประมาณของปี67เป็นปฏิทินงบประมาณที่เหมือนกับทุกปกติเลยทุกปีที่ผ่านมาครับผมปกติไม่ได้รีบเร่งทำครับผมให้ทันการเลือกตั้งไม่ใช่เนาะครับผมนะครับงั้นจุดเริ่มต้นของการทำงบประมาณก็แน่นอนอยู่ที่ใครจะต้องเป็นคนประเมินตัวเลขทั้งเรื่องของการคาดการเศรษฐกิจนะครับว่าเศรษฐกิจเราจะโตเท่าไหร่เราจะประมาณการรายรับเราเท่าไหร่แล้วจะนำไปสู่การตั้งงบประมาณรายจ่ายที่ทางสำนักงบประมาณเนี่ยทางกระทรวงการคลังเราตั้งร่วมกับสภาพัฒน์หรือเราคุยกันยังไงครับครับอย่างที่เรียนว่าการดำเนินการดังกล่าวจะมี4หน่วยงานนะครับเสร็จแล้ว4หน่วยงานที่จะมีทำตัวเลขอันนี้เป็นคณะทำงานย่อยนะครับจะมีคณะทำงานย่อยเสร็จแล้วก็จะนำตัวเลขเรื่องของประมาณการเศรษฐกิจนะครับการประมาณการรายได้นะครับแล้วเรื่องของการประมาณการรายจ่ายต้องประชุมร่วมกันใช่ไหมประชุมร่วมกันครับเราอยู่ภายใต้การทำงานภายใต้แผนการคลังระยะปานกลางครับมันจะมีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้อยู่2คณะนะครับคณะย่อยก็จะอยู่ในกระทรวงการคลังมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแล้วก็ท่านปลัดเนี่ยนะครับเป็นทานคณะย่อย2คณะเพื่อจะดูเรื่องของความเหมาะสมของตัวเลขนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับรายจ่ายรายได้ส่วนจะขาดดุลหรือเกินดุล นั่นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ปีที่ผ่านมาจะเป็นการเกินการขาดดุลนะครับซึ่งก็จะมีแนวนโยบายว่าในแต่ละปีจะใช้แนวนโยบายการคลังแบบใดมีจุดมุ่งหมายเป็นอย่างไรนะครับเสร็จแล้วก็จะทำเป็นแผนการคลังระยะปานกลางเพื่อ นำเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐนะครับที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเป็นประธานครับขั้นสุดท้ายคือจะจบที่คณะนี้งั้นตัวเลข 3.35 ล้านล้านเนี่ยมายังไงท่านตัวเลขตัวนี้ใครเป็นคนกำหนดตัวเลขตัวนี้ก็จากตัวเลข 3.35 ล้านนี่ก็คือตัวเลขที่คุยกันของ4หน่วยงานดังกล่าวเนี่ยครับที่มาที่ไปพอเรารู้ประมาณการรายได้ปั๊บครับก็ตั้งประมาณการรายจ่ายซึ่งประมาณการรายรับที่คาดการไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้เท่าประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ซึ่งมันจะกลายเป็นงบขาดดุลขาดดุลขาดดุลครับนะครับคาดการยังไงท่านครับว่าตอนนี้เราตั้ง 3.5 ล้านล้านเราจะจัดเก็บรายได้เท่าไหร่เรามีเงินเหลือมาลงทุนเท่าไหร่เราขาดดุลงบประมาณเท่าไหร่ครับเรื่องนี้จะเป็นการที่เราต้องพิจารณาร่วมกันนะครับกับทั้ง4หน่วยงานแล้วก็การพิจารณาเรื่องของสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจในปัจจุบันและในอนาคตครับ, นะครับต้องยอมรับว่าในปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่งฟื้นจากเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับช่วงนั้นเนี่ยในถอยหลังไปสักปี2ปีเนี่ยเราใช้การกู้เงินมาเพื่อดูแลรักษาเรื่องของพี่น้องประชาชนในเรื่องของโควิดมาพอสมควรยกตัวอย่างเช่นพ.ร.ก. 2ฉบับนะครับ 1.5 ล้านล้านมันก็เป็นภาระทางการคลังที่ต่อไปข้างหน้าก็ต้องไปชำระคืนถูกไหมครับในขณะเดียวกันตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจก็เริ่มกลับมาฟื้นตัวนะครับอย่างในปี2566เนี่ยนะครับสภาพัฒน์ก็บอกว่าจะโตประมาณ 3.5 นะครับทางกระทรวงคลังก็บอกก็จะโตกว่านิดนึงนะครับนิดนึงแต่ทั้งสองหน่วยงานหรือรวมทั้งแบงค์ชาติด้วยก็บอกว่าตัวเลขใครตกลงเอาตัวเลขใครเราจะดูตัวเลขที่สภาพัฒน์เป็นหลักนะครับเพราะว่าเขาจะมีตัวเลขเศรษฐกิจจริงอยู่นะครับของเราจะเป็นสำนักงบมีไหมท่านของท่านกรณีมีไหมมีตัวเลขของท่านไหมก็มีครับก็มีตัวเลขคือในการประมาณการคลังระยะปานกลางเนี่ยมันจะประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆก็คือประมาณการงานคลังระยะปานกลางเนี่ยเรียก MTFF นะครับ Medium Term Fiscal Framework ส่วนของผมเนี่ยคือ Medium Term Expenditure Framework คือ MTEF หรือเราเรียก MTEF อะไรประมาณนี้นะครับ MTEF เนี่ยย่อมจากmedium term expenditure framework เราก็จะประมาณการว่าเราต้องรายจ่ายทั้งหมดเป็นเท่าไหร่มีรายจ่ายประจำยังไงรายจ่ายลงทุนยังไงก็เป็นส่วนหนึ่งของประมาณการคลังระยะปานกลางประมาณการมาก่อนไหมท่านรองยุทธนาสำนักงบเราประมาณการรายจ่ายมาก่อนไหมแล้วค่อยมาดูจากรายรับตรงนี้หรือว่าเราต้องมาคุยกันพร้อมกันไปเสร็จทีเดียวคือสำนักงบประมาณก็จะต้องมีการประมาณการโดยดูตรวจสอบจากภารกิจและก็ความจำเป็นของหน่วยรับงบประมาณต่างๆครับนะก็จะมีว่ามีความจำเป็นมีภารกิจอะไรที่เกี่ยวเนื่องว่าจำเป็นต้องจ่ายเท่าไหร่ในแต่ละปีเราต้องสอบถามทางหน่วยรับจ่ายด้วยไหมครับก็มีการสอบถามแล้วก็อีกประการหนึ่งคือตัวเลขที่ได้มาก็คือว่าจากการติดตามการประเมินผลต่างๆเหล่านี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพศักยภาพในการใช้จ่ายว่าเป็นอย่างไรครับมาเพื่อที่จะประเมินการดูของตัวเลขของกระทรวงการคลังครับในการจัดเก็บรายได้นะครับภาษีเรื่องของการนำส่งรายได้เข้ารัฐของรัฐวิสาหกิจอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของคลังไหมครับ
ครับก็จะเป็นตัวรายได้หลักที่ประมาณสัก 90% ครับนะครับที่เป็นรายได้ที่เราจัดเก็บมาเพื่อใช้ในการจัดทำก็ประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งหลังจากที่มีตัวรายได้มาแล้วนะครับทางฝั่งรายจ่ายเขาจะมีการประเมินของทางสำนักงบประมาณอยู่ว่าความจำเป็นในการใช้จ่ายเท่าที่ผ่านมาดูจากข้อมูลในอดีตเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันเราก็จะมามองไปข้างหน้าว่าเราจะใช้แนวนโยบายการคลังอย่างไรครับซึ่งในปี2567ที่มีตัวร่างพรบกรณีร่างพรบปี67ออกไปเนี่ยนะครับเรามองแนวนโยบายการคลังว่าจะยึดหลักในเรื่องของ sound strong and sustained นะครับ sound คือว่าเป็นนโยบายการคลังที่สมเหตุสมผลนะครับสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผมเรียนพี่ถนอมเมื่อสักครู่ว่าเรากำลังฟื้นตัวนะเพราะฉะนั้นบทบาทของภาครัฐในการที่จะเข้าไปดูแลกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนอย่างเดิมโดยใช้เงินเยอะๆเนี่ยมันต้องผ่อนลงแล้วเขาเรียก policy normalization นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยจะต้องดำเนินนโยบายการคลังแบบมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจงนะครับเพื่อที่จะใช้เม็ดเงินที่เราเก็บภาษีมาเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของทางสำนักงบประมาณอันนี้ sound นะครับอันที่สองคือ strong ก็คือสร้างความเข้มแข็งทางด้านการจัดเก็บรายได้การบริหารการเบิกจ่ายการจัดทำงบประมาณต่างรวมถึงเรื่องของการบริหารหนี้สาธารณะเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีตัวเลขที่เหมาะสมในเรื่องของตัวชี้วัดทางด้านการคลังซึ่งสากลเขามองเราอยู่เหมือนกันนะครับส่วนตัวสุดท้ายคือ sustained อันนี้จะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องรักษาความยั่งยืนทางการคลังเรามุ่งเป้าครับว่าเราอยากจะมีงบประมาณที่สมดุลนะครับในระยะเวลาเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเรานำมานั่งคุยกันว่าตอนนี้ในช่วง5ปีนะครับ4ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะลดเรื่องของการขาดดุลลงแล้วนะครับเราใช้วิธีเทียบการขาดดุลต่อ GDP อันนี้คือตั้งเป้าหมายเลยใช่ไหมตั้งเป้าหมายก่อนครับว่าต่อไปนี้เราต้องลดตัวเลขการขาดดุลงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณลงมาให้ได้ใช้ตัวชี้วัดที่เรียกว่าการขาดดุลงบประมาณต่อ GDP ต่อ GDP นะครับตัวนี้เป็นตัวที่มาตรฐานสากลเขาใช้เทียบกันนะครับซึ่งตัวนี้ปี67จะเป็นปีที่เราตั้งไว้ที่อย่างน้อยเนี่ยต้องประมาณ3ลดลงเหลือ 3%ต่อ GDP ครับปีนี้ก็เป็นเริ่มปี67เป็นปีที่เป็น 3% ต่อ GDP เป็นปีแรกครับทีนี้พอได้ตัวเลขของกระทรวงการคลังแล้วเนี่ยประมาณการรายรับมาแล้วเนี่ยสำนักงบประมาณไปทำตัวเลขยังไงต่อครับเบื้องต้นเลยสำนักงบประมาณนะครับก็ต้องดำเนินการต่างๆในเรื่องของการจัดทำงบคำขอการจัดทำงบประมาณเนี่ยตามบริบทที่ต้องมีไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีพรบยุทธศาสตร์ชาติมีแผนแม่บทนะครับมี23ประเด็นแผนแม่บทมีเรื่องของยุทธศาสตร์จัดสรรมีเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ซึ่งมี13หมุดหมายที่ชัดเจนมีเรื่องของนโยบายด้านความมั่นคงที่มีแผนที่รองรับชัดเจนนะครับต่างๆเราเนี้ยเราก็จะให้หน่วยรับงบประมาณนะครับในการที่จะจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีมาหน่วยรับงบประมาณเนี่ยอาจจะเสนอคำขอมาวันที่27ที่ผมว่านี้นะครับอาจจะเสนอคำขอมาจำนวนไม่ต่ำกว่า 3.35 ล้านล้านแน่ละ27มกราคมนี้ใช่ครับคือวันสุดท้ายที่หน่วยรับจ่ายงบประมาณใช่ครับมีทั้งหมดกี่หน่วยครับทั้งประเทศประมาณ740หน่วยมันจะขึ้นลงทุกปีนะครั รบตัวเลข exactly เนี่ยผมขอโทษทีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยประมาณ700กว่าหน่วยนะครับที่เป็นหน่วยงบประมาณใช่ครับทำคำขอและยื่นต่อสำนักงบประมาณภายใน27มกราคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายใช่ครับครับยื่นมาผ่านระบบ e-budgeting ของเรานะครับใช้ระบบเทคโนโลยีระบบดิจิตอลเข้ามาก็ยื่นมาในวันที่27แล้วสำนักงบประมาณก็มาดูทีเนี้ยสมมติขอเข้ามานะครับสมมติ 3.35 ล้านล้านเนี่ยหน่วยรับงบประมาณเนี่ยขอเข้ามา 5.5 ล้านล้านเราก็ต้องทริมมาให้เหลือ 3.35 ล้านล้านโดยเรามีกระบวนการในเรื่องของ 3R เราต้องรีวิวรีดีพลอยและถึงค่อยรีเพลสแล้วต้องมานั่งดูรายละเอียดทุกโครงการเลยทุกรายการทุกรายการครับผมมันจำนวนเท่าไหร่มากมายมหาศาลเท่าไหร่ท่านท่านมันมากมายมหาศาลเท่าไหร่ครับก็มากอะครับถ้าในเชิงของหน่วยรับงบมานี้ก็ตั้ง700กว่าหน่วยแล้วแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องแต่ในปัจจุบันนะครับก็ในที่เราทำในระบบนะครับในระบบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับนั่นก็ระบบ e-budgeting ของเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินการนะครับก็ใช้เวลาให้น้อยลงแต่ก็ยังคงไว้เพื่อประสิทธิภาพในการก็คือเป็นโครงการมาสมบูรณ์แบบมาแล้วใช่ไหมครับครับก็ถ้าอนุมัติก็คือสามารถไปทำตามแผนงานโครงการที่ขอมาได้ก็อยากจะเรียนงี้ครับว่าโครงการต่างๆเหล่านี้เวลาขอรับการจัดสรรงบประมาณก็จะต้องมีความพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญต้องซักเขาไหมก็ต้องมีครับมีรายละเอียดพิจารณาเฉพาะเอกสารต้องมีเอกสารครับแล้วถ้ามีความจำเป็นต้องเชิญมาชี้แจงเป็นบางกรณีมีไหมครับเพื่อว่าให้เห็นว่าเอาไปทำอะไรยังไงและจะทำได้สำเร็จตามที่ยื่นขอมาหรือไม่ก็ในทางปฏิบัติในช่วงการจัดทำระยะแรกก็จะมีการคุยกันประสานงานกันของเจ้าหน้าที่ที่มีการจัดทำนะครับ
มีล็อบบี้ไหมท่านล็อบบี้นะครับก็ไม่มีนะครับในทางปฏิบัติเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็คือการทำงบประมาณก็มีตามปฏิทินนะครับแล้วก็มีการนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีต่างๆมีนโยบายมีรัฐมนตรีให้นโยบายต่างๆเหล่านี้นะครับในเชิงกำกับอยู่แล้วซึ่งมันเหมือนกับพิมพ์เขียวถูกไหมครับครับยังมีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ13บทหมายอย่างที่ท่านรองกรณินว่าใช่ไหมครับมียุทธศาสตร์ชาติอีก6ด้านยุทธศาสตร์ชาติ6ด้าน1026โครงการอันนี้มายังไงอีกครับ126โครงการเนี่ย126โครงการเนี่ยสภาพัฒน์นะครับโดยเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเมื่อวันที่22สิงหาก็ให้ดูโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติภายใต้6ยุทธ23แผนแม่บทเนี่ยนะครับและคณะรัฐมนตรีก็รับทราบไปเมื่อวันที่27กันยายน2565นะครับจำนวน126โครงการเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่า126โครงการเนี่ยมันมีความพร้อมมีความเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไรในการที่จะเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายอะไรที่สำนักงบจะให้หรือไม่ให้แต่ละโครงการตามคำขอเกณฑ์คืออะไรครับท่านอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับเรื่องของ 3R นะครับเราต้องดูอันแรกเลยคือต้องรีวิวก่อนรีวิวก่อนว่าประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณเนี่ยมีแค่ไหนอย่างไรดูผลงานเขาด้วยไหมถูกต้องครับครับเรื่องสำคัญมากคือผลงานเขาเรื่องประสิทธิภาพในการที่เขาได้รับเงินไปแล้วเขาจะใช้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามนั้นไหมเพราะแผนในเรื่องของการปฏิบัติงานเนี่ยจะต้องใช้จ่ายงบประมาณก็คือใช้เบิกจ่ายบวกทำ PO หรือเรียกว่า purchasing order นะครับได้ 100% ครับเพราะฉะนั้นรีวิวอันแรกเนี่ยต้องดูประสิทธิภาพการใช้จ่ายงานจะให้จ่ายงบประมาณเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยแล้วถึงค่อยมา redeploy เนี่ยเราก็จะหยิบเอาโครงการที่จบในปีนั้นหรือว่ารายการที่ไม่มีความจำเป็นอยู่ในโครงการนั้นออกนะครับเรียก redeploy ถึงค่อย replace ของใหม่ๆเข้าไปเพราะฉะนั้นหลัก 3R ของเราคือ review redeploy replace เนี่ยเข้ามาดูในระดับโครงการแล้วก็ดูในภาพรวมของหน่วยงานด้วยนะครับในการที่จะได้รับเสนอจัดสรรหรือไม่อย่างไรแต่เรียนคุณถนอมงี้ครับเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราตระหนักดีนะครับสำนักงบประมาณตระหนักดีว่าเป็นเงินของประชาชนเป็นภาษีที่เก็บมาจากประชาชนเราเนี่ยเป็นผู้เสนอให้ประชาชนเป็นคนอนุมัติคนที่ประชาชนอนุมัติก็คือระบบนิติบัญญัติระบบรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนชอบทำจากประชาชนในการอนุมัติดังนั้นงบประมาณทุกบาททุกสตางค์เนี่ยสำนักงบประมาณถึงแม้จะกลั่นกรองเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วพอเข้าไปสู่ชั้นนิติบัญญัติที่มีสภาผู้แทนราษฎรมีเวลาพิจารณาอยู่105วันนี้นะครับเขาจะดูละเอียดยิ่งกว่าสำนักงบประมาณอีกนะครับเพราะเขาจะต้องดูในเรื่องของความสมเหตุสมผลด้วยหลักใหญ่อันนึงที่สำนักงบประมาณใช้ดูคือเรื่องของ value for money คือมูลค่าที่ได้จากเงินที่เสียไปนะครับอันนี้เราใช้หลัก 3E ครับเมื่อกี้ 3R ใช่ไหมครับอันนี้ 3E ก็คือ economy efficiency effectiveness เป็นไปด้วยความประหยัดคอสทุกอย่างที่เราดูเนี่ยเราจะให้เป็นคอสที่ประหยัดที่สุดนะครับที่จะได้ผลงานอย่างนั้นเป็นเรื่องของeconomy efficiency ประสิทธิภาพ effectiveness ประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นครับผมความซ้ำซ้อนล่ะครับบางทีแต่ละหน่วยขอมาโครงการลักษณะใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีกระบวนการในเรื่องของความซ้ำซ้อนคือแผนบูรณาการนะครับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณปี61ในกำหนดไว้ชัดเจนในเรื่องของแผนบูรณาการแผนบูรณาการในปัจจุบันมีอยู่11แผนบูรณาการนะครับแผนบูรณาการเนี่ยจะมีขึ้นมาเพื่อลดความซ้ำซ้อนว่าหน่วยงานจะต้องมาทำงานมีจอยต์ KPI ร่วมกันมีเป้าประสงค์ร่วมกันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำสเปะสปะไปดังนั้นแผนบูรณาการจึงเป็นทิศทางและแนวทางเพื่อลดการซ้ำซ้อนแต่ที่อยู่นอกเหนือแผนบูรณาการเราก็ดูในเรื่องความซ้ำซ้อนเช่นกันต้องดูภาระหน้าที่ของหน่วยงานว่าเขาทำงานตรงตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือกฎหมายมีไว้ให้หรือไม่อย่างไรด้วยท่านยุทธนาเวลาหน่วยที่เขาขอมาอย่างที่บอกว่าเรามีอยู่ 3.35 ล้านล้านแต่ขอมาตั้ง5ล้านล้านกว่าซึ่งมันจะต้องมาตัดอย่างที่ท่านว่าเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะตรวจสอบตรงนี้นะครับมันจะมีพิมพ์เขียวต้องบอกเขาก่อนไหมครับหน่วยรับจ่ายงบประมาณ700กว่าหน่วยเขาต้องมีพิมพ์เขียวว่าเขาจะต้องทำโครงการอะไรที่จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติครอบคล้องกับแผนพัฒนาหรือนโยบายของรัฐบาลต้องบอกเขาก่อนไหมครับหรือว่าเขารู้อยู่แล้วคือในแต่ละปีก็จะมีอยู่แล้วครับที่เรียนไปในเบื้องต้นนะครับว่าในแต่ละปีก็จะมียุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแล้วก็แนวทางการจัดทำงบประมาณซึ่งในเชิงนโยบายเขาก็จะทราบภายใต้ภารกิจของเขานะครับครับแล้วก็ความจำเป็นที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปีคือรัฐบาลต้องมีเป้าหมายชัดเจนใช่ไหมครับว่างบประมาณในปีนี้เมื่อจ่ายไปแล้วครบปีงบประมาณเนี่ยเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยกี่เรื่องต้องได้ตามนั้นไหมครับเพราะเรามีว่าสิ่งงบประมาณที่จัดสรรไปแล้วเนี่ยต้องตอบโจทย์ได้นะครับว่าประโยชน์ที่จะได้รับคืออะไรนะครับทั้งในเชิงปริมาณมีค่าเป้าหมายมีตัวชี้วัดซึ่งกรอบสูงสุดก็คือว่าการทำงบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติต้องสอดคล้องกันครับผมนะครับไม่ใช่ว่าใครจะไปทำแบบสเปซสปะก็ได้ครับถูกต้องครับ
ต้องมีแนวทางชัดเจนและตรวจสอบได้ติดตามได้ถ้าคนที่เคยทำโครงการหน่วยรับจ่ายและทำและมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างที่ท่านว่าโปร่งใสตรวจสอบได้เนี่ยมันจะเป็นผลให้ในการทำงบประมาณปีต่อไปคำขอปีต่อไปของเขาจะได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างไหมครับหรือยังไงหรือว่าคนที่ทำแล้วไม่ดีใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือว่าเบิกจ่ายไม่ได้ตามแผนเนี่ยจะทำให้เขาถูกตัดไหมในปีงบประมาณต่อไปมันมีผลไหมครับถามว่ามีผลไหมก็คือในการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยสิ่งที่เขาต้องดำเนินการที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติก็คือแต่ละหน่วยเนี่ยก็จะต้องทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประกอบกันครับแผนตัวนี้ก็จะมีค่าเป้าหมายมีตัวชี้วัดสิ่งต่างเหล่านี้ก็จะนำมาใช้ประกอบในการพิจารณาในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีครับนะครับงั้นเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่นึงครับเดี๋ยวจะกลับมาถามว่าแล้วมีการตั้งงบประมาณยื่นคำขอมาน้อยนะครับสัก5ล้าน10ล้านแต่ว่าปีทำผูกพันไว้เป็นพันล้านหมื่นล้านในช่วงปีต่อๆไปเนี่ยอันนี้จับได้ไล่ทันไหมแล้วนโยบายปัจจุบันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ